ฮังการีเป็นหนึ่งในประเทศท่องเที่ยวชั้นนำของยุโรปบูดาเปสต์เมืองหลวงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ก็ได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งดานูบแม่น้ำสายสำคัญของทวีปยุโรปทั้งยังเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานทำให้เป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกหลายแห่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศฮังการีทั้งสิ้น8แห่งด้วยกันโดยแบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม7แห่งและมรดกโลกทางธรรมชาติอีก1แห่งคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชม8มรดกโลกฮังการีดินแดนมหัศจรรย์แห่งยุโรปกลางหนึ่งท่ามแอคเทเลคคลาสและสโลวักคลาสถ้ำแอคเทเลคคลาสและสโลวักคลาสเป็นกลุ่มถ้ำหินปูนกว่า700ถ้ำที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ตามแนวชายแดนของฮังการีและสโลวาเกียจึงเป็นมรดกโลกของ2ประเทศที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของความงดงามของธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของถ้ำที่เหมาะสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาเพราะมีอายุเก่าแก่หลายสิบล้านปีทางเข้าถ้ำอยู่บนหน้าผาสูงสีขาวที่สามารถมองเห็นได้รอบหมู่บ้านภายในถ้ำมีเส้นทางที่คดเคี้ยวและมีขนาดใหญ่พอที่จะจุคนได้มากถึง 1,000 คนนอกจากนี้ยังมีสัตว์ในถ้ำมากกว่า500สายพันธุ์รวมถึงค้างคาว21สายพันธุ์ด้วยความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างหินปูนและระบบถ้ำที่ซับซ้อนทำให้ที่นี่และพื้นที่โดยรอบได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี1995 2. ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ภูมิภาคไวโทคาร์ดที่นี่เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในฮังการีทางตะวันออกเฉียงเหนือและคาบเกี่ยวกับประเทศสโลวาเกียทางตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งใน7แหล่งผลิตไวน์ขนาดใหญ่ของฮังการีภูมิภาคนี้ประกอบไปด้วยหมู่บ้านรวม28แห่งมีการปลูกองุ่นมากกว่า 5,500 แห่งเพื่อนำผลผลิตไปทำไวน์และเมืองโทคัสซึ่งมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในฐานะต้นกำเนิดของไวน์โทคาจิอัซซูที่มีรสชาติหวานและเข้มข้นซึ่งเป็นไวน์บอทไททริสหรือไวน์ที่ทำจากองุ่นที่มีเชื้อราซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกและนี่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงประเพณีการปลูกองุ่นที่มีมาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์รวมถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมในฐานะภูมิภาคแห่งการผลิตไวน์โทคัสจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี2002ภายใต้ชื่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภูมิภาคไวน์ 3. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแฟเตอร์นอยสิตเลเซที่นี่เป็นมรดกโลกร่วมกันระหว่าง2ประเทศคือฮังการีและออสเตรียในอดีตตั้งแต่เมื่อราว 8,000 ปีก่อนทะเลสาบน้ำเค็มและพื้นที่โดยรอบถือเป็นจุดนัดพบของความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาช้านานด้วยความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้สิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่ร่วมกันกลายเป็นวิวัฒนาการของการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างกิจกรรมของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่โดยรอบยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งมากมายที่มีทั้งหมู่บ้านชนบทและพระราชวังหลายแห่งที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่18และ19ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจทางวัฒนธรรมให้กับพื้นที่แห่งนี้จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี2001 4. สุสานชาวคริสเตียนยุคแรกแห่งเมืองเปสที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฮังการีสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่4บนพื้นที่เมืองโบราณนามว่าโซเปียเน่ตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันที่นี่มีโครงสร้างอาคารที่แข็งแรงเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องฝังศพใต้ดินโดยมีโบสถ์เป็นอนุสรณ์สถานอยู่ด้านบนและมีการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวห้องฝังศพและห้องสวดมนต์ของสุสานเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความเลื่อมใสศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชุมชนชาวคริสต์ยุคแรกบนพื้นที่นี้ในช่วงจักรวรรดิโรมันตอนปลายสุสานแห่งนี้เพิ่มเข้าในรายการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี2000 5. อุทยานแห่งชาติฮอโตบากีเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่กว้างขวางถึง800ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดของฮังการีและเป็นทุ่งหญ้ากึ่งธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปทั้งยังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมายมีผู้คนเข้ามาตั้งรกรากมากว่า 4,000 ปีที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของฮังการีได้รับเลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี1973
และเป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกของประเทศก่อนจะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี1999 6. โบสถ์พันปีนิกายเบเนดิกตีนแห่งแพนอนฮันมาและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่นี่เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮังการีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี996ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองแพนอนฮาวมาบนยอดเขาเชื่อกันว่านักบุญมาตินแห่งตูบาทหลวงคนสำคัญในยุโรปตอนกลางเกิดที่ตีนเขาแห่งนี้จึงเป็นที่มาของชื่อเดิมของภูเขาคือเซนต์มาตินที่นี่นับเป็นสำนักสงฆ์ที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกมีวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมานานกว่า 1,000 ปีและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะศูนย์กลางวัฒนธรรมและศาสนานานาชาติทั้งยังเคยเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศฮังการีอารามและบริเวณโดยรอบจึงได้จารึกไว้ในรายชื่อมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี1996ปัจจุบันมีบาทหลวงประมาณ50รูปอาศัยอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้7หมู่บ้านเก่าแก่ฮอลโลโคและบริเวณโดยรอบเป็นหมู่บ้านทางตอนเหนือของฮังการีตั้งอยู่ในเขตโนแกรดคำว่าฮอลโลโคหมายความว่าหินอีกาในภาษาฮังการีตามตำนานพื้นบ้านที่มีความผูกพันกับอีกาที่นี่เริ่มสร้างในศตวรรษที่13และได้รับการพัฒนาอย่างมากในช่วงศตวรรษที่18และ19จนในปี1885มีคนเข้ามาอาศัยจำนวนมากจนไม่มีที่ดินเหลือให้เพาะปลูกและไม่สามารถขยายพื้นที่เพิ่มได้ด้วยลักษณะของตัวบ้านซึ่งมีโครงสร้างที่ทำจากไม้เป็นส่วนใหญ่ทำให้ต้องมีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดเพลิงไหม้เป็นระยะหลังจากนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยมีสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิมและผังอาคารฟาร์มสวนผลไม้เนื่องจากได้รับการอนุรักษ์และเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตในชนบทก่อนการมาถึงของเกษตรกรรมสมัยใหม่หมู่บ้านนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1987 8. บูดาเปสต์รวมถึงริมฝั่งแม่น้ำดานูบย่านปราสาทบูดาและถนนอันดราซีบริเวณนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของการท่องเที่ยวฮังการีขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแห่งฮังการีในปี2002ทั่วพื้นที่เต็มไปด้วยอนุสรณ์สถานต่างๆมากมายเช่นเมืองอาควินควัมของชาวโรมันและปราสาทบูดาสไตล์โกธิกซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อสถาปัตยกรรมในยุคต่อมานับเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์เมืองที่โดดเด่นของโลกและแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของฮังการีปราสาทบูดามีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ศิลปะกอธิกในภูมิภาคนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่14ในรัชสมัยของกษัตริย์แมทเธียสคอนไวนัสแห่งบูดากษัตริย์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดพระองค์หนึ่งในแถบยุโรปตอนกลางบูดาเปสต์เมืองหลวงของฮังการียังเป็นเมืองที่สำคัญในช่วงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่19และต้นคริสตศตวรรษที่20ในฐานะศูนย์กลางในการเผยแพร่อิทธิพลของความเป็นเมืองและสถาปัตยกรรมของยุโรปได้อย่างโดดเด่นและก้าวหน้าตลอดจนแผนพัฒนาเมืองอย่างการสร้างถนนอันดราซีและทางรถไฟใต้ดินซึ่งถือเป็นระบบสาธารณูปโภคสมัยใหม่ในยุคนั้น